ตอนที่แล้วผมได้พาทุกคนไปรู้จักกับน้องๆเด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับงานวิจัยของสวรศที่ได้นำหลักสถาปัตยกรรมมาช่วยปรับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้เราจะไปพูดคุยถึงพัฒนาการของพวกเขาหลังได้ผ่านแนวคิดดีๆแบบนี้มาแล้วกันครับคือผมอยากจะทราบว่าหลังจากที่นักวิจัยอะครับเขามาปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องแล้วอะครับน้องๆมีพัฒนาการไปทางไหนบ้างครับห้องเรียนสิงโตเนี่ยก็เป็นห้องเรียนออทิสติกนะคะจากที่นักวิจัยได้มาปรับเปลี่ยนห้องเรียนก็ประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยน้องก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยลักษณะของเด็กออทิสติกเนี่ยก็จะมีเห็นได้ชัดเลยก็คือ4อย่างพฤติกรรมทางด้านสังคมอารมณ์การสื่อสารแล้วก็จะมีพฤติกรรมซ้ำๆแต่สิ่งที่ครูเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องอารมณ์สีที่นักวิจัยได้เอามาใช้เนี่ยค่ะเป็นสีที่เป็นสีโทนเย็นแล้วทำให้อารมณ์ของน้องในห้องออทิสติกเนี่ยนิ่งลงน้องสามารถที่จะนั่งทำกิจกรรมที่โต๊ะเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมด้วยตีพื้นเอาหัวโขกพื้นก็มีผนังอันนี้นิ่มๆ นะคะจะนิ่มอันนี้ก็ลดได้ระดับหนึ่งค่ะเรื่องการเข้าสังคมนะคะตอนนี้เรามีโต๊ะใหม่สีสันที่สวยขึ้นรเราจับเด็กหันหน้าเข้าหากันค่ะคเวลาทำกิจกรรมเนี่ยเด็กก็จะมีการมองหน้าซึ่งกันและกันมีการพูดคุยหรือว่าส่งของให้น้องคนข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอีกประเด็นนึงก็เรื่องการสื่อสารเนี่ยพอน้องๆมานั่งเป็นวงเนี่ยเขาก็จะได้ดูแลน้องๆแล้วก็สื่อสารกับน้องๆเนี่ยพร้อมกันทีเดียวเราก็จะได้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับเด็กมากขึ้นแต่เราก็มีเหมือนกับมีไลน์กลุ่มผู้ปกครองในห้องเรียนหรือมีการเชิญผู้ปกครองมาประชุมผู้ปกครองอย่างเนี้ยค่ะแนะนำให้ผู้ปกครองเนี่ยลองไปจัดอย่างนี้ลองไปสอนอย่างนี้ให้กับน้องเพื่อน้องจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโอเคเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วยใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปห้องมะม่วงกันต่อนะครับไปเราได้เห็นกันแล้วในส่วนของน้องอว่าพวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากผมอยากจะรู้ในฝั่งของน้องดาวกันบ้างครับคุณครูครับอยากจะทราบนิดนึงนะครับหลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในห้องแล้วเนี่ยน้องๆมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับครูถ้าเรื่องของพัฒนาการที่เด่นชัดเลยก็จะเป็นเรื่องของความตื่นตัวที่ทำให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นเพราะว่าในสมัยก่อนที่ห้องจะถูกปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยเวลาคุณครูจะเรียกทำกิจกรรมหรือเรียกมาร่วมกลุ่มอย่างเงี้ยครับเด็กสติปัญญาโดยทั่วไปแล้วจะค่อนข้างตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างช้าซึ่งถ้าเขาไม่ไหวก็ต้องเดินมาจูงมือแต่พอมาปรับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยแค่ตบมือเรียกนะครับกระตุ้นมาเลยเด็กมาทุกคนมารวมตัวกันมานั่งกันตรงมายืนตรงหน้าห้องนี้นะเป็นวงกลมทุกคนก็จะรีบวิ่งออกมาใช่ผมใช้เวลาขั้นตอนตรงส่วนเนี้ยมันเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโอ้โหครับแค่ปรับสภาพแวดล้อมใช่ครับใช่เคยมีฟีดแบ็กจากผู้ปกครองไหมครับว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็อย่างที่ว่าไปตอนต้นที่มันเห็นชัดคือเรื่องของการทำให้น้องๆอ่ะตื่นตัวมากขึ้นครับมันเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันจะต่อยอดไปถึงการเรียนรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามถ้าเวลามันเป็นใจครับมันเร่งเร้าให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งถ้าสภาพแวดล้อมเหล่านี้มันถูกนำไปปรับใช้ที่บ้านผู้ปกครองก็จะได้มีโอกาสที่จะส่งเสริมความรู้ให้กับลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านมันยั่งยืนอยู่แล้วเขาต้องอยู่ที่บ้านนะครับไปประกอบอาชีพต่อไปการที่ทำให้เขาตื่นตัวเนี่ยอย่างน้อยพฤติกรรมที่เขาเคยเชื่องช้าเนี่ยอย่างนั้นมันน่าจะลดลงแหละแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะไปเรียนรู้อะไรอย่างอื่นที่บ้านเขาได้วันหนึ่งเขาอาจจะทำกับข้าวกินเองได้วันหนึ่งเขาจะแต่งตัวเองได้เราถูกปลูกฝังมาโดยความเป็นครูว่าเราต้องศรัทธาว่าเด็กทุกคนจะพัฒนาได้พยายามจะถ่ายทอดความแนวคิดนี้ไปสู่ผู้ปกครองว่าต้องศรัทธาในลูกหลานตัวเองด้วยว่าจะพัฒนาได้ครับผมสุดยอดมากครับครูอุ้ยขอบคุณมากนะครับแต่ก่อนไปพูดคุยกับคนสร้างสุขก่อนหน้าที่จะมาอยุธยาผมได้มีโอกาสไปกินกาแฟและแวะซื้อกระเป๋าภาพวาดของกลุ่มเด็กออทิสติกที่ Art Story ซึ่งเขาเป็นธุรกิจเชิงสังคม
สำหรับเด็กและบุคคลออทิสติกที่ได้รวมคนกลุ่มนี้มาร่วมกันผลิตงานจากจินตนาการพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆทั้งภาพวาดงานฝีมือกาแฟเบเกอรี่และดนตรีภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทยที่เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะช่วยเด็กๆพิเศษในการเพิ่มและฝึกฝนทักษะพร้อมต่อการมีอาชีพและมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้น่าสนใจมากครับซึ่งทั้งหมดทำให้ผมเปลี่ยนความคิดกับเด็กกลุ่มนี้ไปเลยว่าพวกเขาจะต้องพึ่งพาครอบครัวพ่อแม่ไปตลอดซึ่งความจริงแล้วเด็กๆ กลุ่มนี้มีศักยภาพในตัวเองทุกคนแถมมีพรสวรรค์ที่พิเศษสมกับชื่อเด็กพิเศษจริงๆพวกเขาทำอะไรได้ตั้งมากมายเพียงแต่พ่อแม่ครอบครัวคุณครูคนรอบข้างต้องเข้าใจต้องให้โอกาสและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพวกเขาให้แข็งแรงและมีชีวิตได้อย่างปกติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เหรอครับผมกำลังจัดกระเป๋าเพื่อจะสกรีนกระเป๋าครับอ๋อเหรอโอเคงั้นพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมได้ครับโอเคงั้นก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยครับผมนายสันตกรชาติพาณิชย์ครับชื่อเล่นชื่อเกมครับตอนนี้อายุ26ครับก็จะทำงานประจำอยู่ที่ห้องสกรีนนี้ปกติน้องเกมทำอะไรบ้างอ่ะในแต่ละวันอ่ะในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของน้องเกมอ่ะในชีวิตประจำวันก็ตื่นนอนอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวที่ทำงานแล้วก็เข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็สวดมนต์ครับและหลังจากนั้นก็มีการคุยกันและเล่นอะไรนิดหน่อยนันทนาการอะไรสันทนาการสายแชร์กับสันทนาการโอเคสันทนาการอะไรกันหลังจากนั้นก็เสร็จอะไรปุ๊บเข้าแถวเดินแถวขึ้นห้องขึ้นห้องเพื่อไปเรียนกศน.หรือไปช่วยน้องทำความสะอาดห้องอะไรอย่างนี้แต่ของผมนี่คือผมเรียนกศน.จบแล้วก็จะแค่แบบช่วยน้องดูแลน้องทำความสะอาดห้องอะไรประมาณนี้เมื่อช่วงถึงเวลา 9:00 นก็จะลงมาทำงานครับก็คือห้องนี้ที่น้องลงมาทำงานใช่ไหมใช่ครับจนถึง 11:45 ก็พักเที่ยงกินข้าวพอดีครับก็หลังจากพักเที่ยงอะไรเสร็จปุ๊บก็จะมาช่วงบ่ายก็เริ่มทำงานตามปกติครับทำงานสกรีนแก้วสกรีนอะไรไปตามออเดอร์ที่ลูกค้าเขาสั่งครับจนถึงประมาณ 4:00 หรืออาจจะเลท 4:30 หน่อยๆอย่างนี้ก็จะแบบเลิกงานพอดีอะไรอย่างนี้ก็ผมก็จะนั่งรอที่ห้องนี่แหละครับรอแม่มารับอะไรอย่างนี้ปกติอ่ะผมอ่ะจะกลับเองแต่ช่วงหลังๆเนี้ยคือไข้หวัดมันเยอะใช่ครับมีโควิดด้วยคุณแม่ก็เลยต้องมารับมาส่งใช่ครับก็คือซื้อรถมาก็คือช่วยกันทำงานหาตังค์จนซื้อรถมาได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ทำงานหาเงินช่วยแม่ด้วยป่ะใช่ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วช่วงที่เราได้ตังค์นี่คือเราทำงานที่นี่เลยใช่ไหมที่แรกปะหรือว่าเคยทำงานที่อื่นมาก่อนไหมไม่ครับที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้หรอบรรจุทำงานที่นี่มานานยังก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วหรอรู้สึกไงบ้างตอนที่แบบว่าได้รับบรรจุมาทำงานที่นี่ก็มีความสุขครับที่แบบอย่างน้อยผมก็แบบได้ทำงานหาตังค์ช่วยแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาทำงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบหลังจากเรียนจบอะนั่งเฉยๆอยู่แต่ในบ้านคือไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยคือเห็นแม่ทำงานเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากหาตังค์มาช่วยแม่มากแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าที่ทำงานแต่ละที่ทำงานอะจะเข้าใจเราหรือเปล่าที่เราเป็นเด็กพิเศษอะไรประมาณนี้น้องเกมทำงานที่นี่แล้วยังเรียนเสริมด้วยใช่ไหมยังเรียนอ้าวเหรอเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยของโรงเรียนปกติครับเรียนกับคนปกติเลยครับผมอ่ะส่งน้องเรียนจบไปแล้วตอนนี้ก็ถึงตาผมแล้วน้องจบอะไรโทษทีเขาเรียนสาขาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ๋อการท่องเที่ยวใช่ครับการท่องเที่ยวกับโรงแรมอะไรอย่างนี้แน่เลยน่าจะแล้วเราอ่ะเราเรียนคณะอะไรอยู่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ครับเทคโนโลยีสารสนเทศครับคอมพิวเตอร์โอ้แสดงว่าเราก็ชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้สิใช่ไหมนิดหน่อยครับรู้สึกว่าเราภูมิใจไหมที่แบบว่าสามารถที่จะแบบหาเงินเลี้ยงตัวเองช่วยแม่แบบในการดูแลน้องทุกวันนี้ก็ภูมิใจครับภูมิใจตลอดครับก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ภูมิใจครับถึงจะมีแบบบางครั้งก็จะแบบมึนหัวเหนื่อยไปบ้างแต่ก็อะไรนะเมื่อมองไปที่แม่ก็รู้ให้นึกว่าแม่นั้นทำงานเหนื่อยกว่าเรามากอะไรอย่างนี้การที่เราทำงานแค่นี้ยังน้อยไปสู้กับแม่ไม่ได้เพราะแม่นี่ต้องวิ่งอยู่หลายที่ครับอะไรประมาณนี้ที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะแม่ครับครับผม
คสุดยอดมากเลยน้องเกมเยี่ยมจริงๆครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของน้องๆ นะครับส่วนอันนี้ของผมเองครับไม่น่ามาโชว์เลยคุณผู้ชมครับพรสวรรค์ด้านศิลปะเนี่ยมีเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับยังไงก็ฝากน้องๆกลุ่มนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับโอกาสและความเข้าใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของน้องๆกลุ่มนี้ช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับกลุ่มคนสร้างสุขนะครับที่จะขยายผลงานวิจัยนี้เนี่ยไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างและคนในครอบครัวของคุณผู้ชมนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปต่อในช่วงหน้านะครับ